มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มงงหนักจู่ๆมีชื่อโผล่ประกันสังคมทางที่อยู่บ้านทำนาตั้งแต่เกิด11กันยายน2567นายพานุวัฒน์หัดประโคนอายุ25ปีบ้านเลขที่136บ้านตะแบกหมู่ที่1ตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยครอบครัวนะคะเดินทางไปพบกับพันตำรวจโทสิริชัยเจริญสิริสารวัตรสอบพ่อประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากมีชื่อไปปรากฏเป็นผู้ประกันตนอยู่ในระบบของประกันสังคมโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนมาก่อนไม่เคยทำงานในระบบของโรงงานมาก่อนหลังเรียนจบม.3 มีอาชีพทำนาทำสวนเป็นหนักกับครอบครัวมาตั้งแต่ยังเล็กโดยนายพานุวัฒน์เล่าว่าตนเองมีอาชีพทำนาไม่เคยไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้แต่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อนตกใจเมื่อทราบว่าตนมีชื่ออยู่ในประกันสังคมเกรงว่าในวันข้างหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองโดยที่ตนไม่ได้ทำก็เป็นได้จึงได้เข้าไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้และเดินทางไปพบกับประกันสังคมค่ะขณะที่นายชีพหัดประโคนอายุ49ปีพ่อของนายพานุวัฒน์เล่าว่าเมื่อวันที่5กันยายนลูกชายปวดท้องจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประโคนชัยยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการรักษา30บาทแต่เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่ามีบัตรประกันสังคมแล้วตอนนี้ตนเองตกใจมากเพราะว่าลูกชายมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่กับพ่อมาตั้งแต่ยังเล็กยืนยันลูกชายไม่เคยออกไปสมัครงานและไม่เคยทำงานกับบริษัทหรือห้างร้านที่ไหนมาก่อนตอนนี้ต้องการถอนชื่อลูกชายออกจากประกันสังคมเกรงว่าจะมีผลกระทบภายภาคหน้าส่วนเงินที่คาดว่าจะได้จากประกันสังคมสมทบของระบบประกันสังคมนั้นตนไม่ขอรับเพราะว่าไม่ใช่เงินของลูกชายตอนนี้อยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องถ้าในอนาคตลูกชายกลายเป็นคนนอกระบบทะเบียนราษฎร์ใครจะรับผิดชอบต่อมาครอบครัวนะคะเดินทางไปประกันสังคมของจังหวัดค่ะเพื่อต้องการหาข้อมูลที่มาว่าทำไมชื่อจึงไปปรากฏในประกันสังคมได้ทั้งนี้นะคะประกันสังคมฝ่ายนิติกรจะเข้าไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอประโคนชัยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการสวมสิทธิ์นะคะโดยจะทำการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะและจะรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ